รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย The New Isuzu Miu X Blue Power Signature of Privilegeสวัสดีครับพบกับรายการดร.สมิธเช่นเคยนะครับและแน่นอนในวันนี้นะครับยังอยู่ในช่วงของสัปดาห์แห่งความรักนั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับก็เลือกเอาช่วงเทศกาลนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงเริ่มต้นของชีวิตครอบครัวนั่นก็คือการแต่งงานนั่นเองใช่มั้ยล่ะครับนอกเหนือนะครับไปจากการเตรียมงานแต่งงานเตรียมการ์ดแต่งงานอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั่นเองหลายๆคู่ละเลยกันใช่ไหมล่ะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีสิ่งสำคัญซ่อนอยู่นะครับทั้งสำคัญต่อชีวิตของเราสำคัญต่อคู่ชีวิตแต่ก็ชีวิตครอบครัวในอนาคตอีกด้วยล่ะครับข้อดีของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานมีหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างที่หนึ่งเพื่อสกัดกั้นการส่งผ่านโรคสู่คนที่เรารักเพราะโอกาสในการส่งผ่านโรคสู่กันและกันนั้นมีมากถ้าพบว่าใครสักคนมีโรคที่สามารถจะติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ก็ควรรักษาให้หายก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเล็กน้อยหรือโรคร้ายแรงขนาดไหนก็ตามการตรวจก่อนแต่งจึงเท่ากับการช่วยลดความเสี่ยงและลดอัตราการแทรกซ้อนความเจ็บไข้ได้ป่วยของคู่ชีวิตเรานั่นเองนะครับข้อที่2ครับตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมคุณแม่มือใหม่ตรวจสภาพความพร้อมของร่างกายว่าอำนวยต่อการมีลูกมากน้อยแค่ไหนในกรณีที่ยังไม่พร้อมควรศึกษาเรื่องการคุมกำเนิดให้ดีและเลือกใช้วิธีคุมกำเนิดให้เหมาะสมว่าผลข้างเคียงเป็นอย่างไรบ้างและข้อห้ามทางสุขภาพของแต่ละคนด้วยว่าสามารถเลือกใช้วิธีนั้นได้หรือไม่ข้อที่3ครับเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยโรคบางโรคสามารถส่งต่อถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปถึงลูกหลานได้เช่นโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียโรคเลือดออกไม่หยุดเป็นต้นบางครอบครัวมีการส่งผ่านโรคนี้มาหลายรุ่นแล้วดังนั้นการตรวจสุขภาพก่อนการมีบุตรจะทำให้ทราบได้ว่ามีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดที่ลูกจะมีโรคเหล่านั้นและสามารถวางแผนการตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับขั้นตอนการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับเริ่มต้นง่ายๆจากการตรวจเลือดนี่แหละครับอันดับแรกที่ต้องรู้เลยก็คือกรุ๊ปเลือดนั่นเองนะครับจะเป็นสามีภรรยากันทั้งทีต้องรู้กรุ๊ปเลือดของกันและกันนะครับเพื่อมีอุบัติเหตุหรือความต้องการเลือดอย่างเร่งด่วนจะได้มีข้อมูลไว้นะครับอันที่2นะครับสำคัญไม่แพ้กันก็คือกรุ๊ปของ RH นั่นเองครับใครที่เตรียมมีบุตรอยู่นะครับคงจะต้องรู้จักกับไอ้เจ้ากรุ๊ปเลือด RH negative หรือว่า positive นะครับเพื่อการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับสำคัญมากๆเลยครับก็คือความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนั่นเองเพราะจะสะท้อนไปถึงโรคซีดบางอย่างที่มีผลทางด้านพันธุกรรมอย่างเช่นโรคทาลัสซีเมียนั่นเองนะครับถ้าว่าทราบแล้วนะครับว่าเป็นนะครับก็ควรจะรับคำปรึกษาจากคุณหมอเพื่อดูความเสี่ยงต่อการเป็นทาลัสซีเมียชนิดร้ายแรงในลูกของเราเนี่ยนะครับว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็ยังมีโรคติดเชื้อต่างๆครับเช่นภาวะภูมิคุ้มกันนะครับหรือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ซิฟิลิส HIV หรือนะครับโดยเฉพาะการตรวจภูมิคุ้มกันของโรคหัดเยอรมันนั่นเองนะครับเพราะว่าหากว่ายังไม่มีภูมิเนี่ยแนะนำให้ฉีดวัคซีนแล้วก็คุมกำเนิดต่อเนื่องไปอีก3เดือนนะครับเพื่อความปลอดภัยระหว่างการตั้งครรภ์นั่นเองครับอื่นๆนะครับก็จะมีการติดเชื้อนะครับตามคุณแม่แต่ละท่านนั่นเองนะครับเช่นการติดเชื้อโรคเริมนะครับหรือว่าบ้านที่เลี้ยงแมวก็อาจจะมีการตรวจโรคพยาธิในแมวด้วยนะครับเพราะว่ามีผลต่อการตั้งครรภ์ทั้งนั้นเลยล่ะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตรวจสุขภาพทั่วไปนะครับตรวจร่างกายโดยแพทย์อีกด้วยคุณหมออาจจะสั่งตรวจเพิ่มเติมเช่นการตรวจภายในตรวจมะเร็งปากมดลูกในคุณแม่ที่มีประวัติเสี่ยงนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าการตรวจก่อนแต่งงานเนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อตัวเราเองต่อคู่ชีวิตรวมไปถึงนะครับลูกในอนาคตที่จะเกิดขึ้นมาในครอบครัวของเราอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เตรียมวางแผนแต่งงานกันนะครับในสัปดาห์แห่งความรักนี้นะครับอย่าลืมไปตรวจก่อนแต่งงานกันด้วยละกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสิครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเช่นเคยครับมีเมนูสุขภาพดีๆมาฝากกันครับรับรองว่าเข้ากับช่วงเทศกาลแห่งความรักแถมยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยต้องติดตามชมกันในรายการดร.สมิธวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ